งเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงล่าสุดที่ให้บริการเชิงพาณิชย์ในประเทศจีนมาแค่ปีเศษด้วยความเร็ว350กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแต่การพัฒนาของผู้ซิงยังไม่หยุดยั้งโดย CRRC ซี่ฟงยังคงทดลองวิ่งรถไฟภายในโรงงานผลิตที่เมืองชิงเต่าก่อนออกมาให้บริการประชาชนค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือขบวนรถผู้ซิงค่ะที่จะสามารถทำความเร็วได้400กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะซึ่งเป็นขบวนที่กำลังทดลองอยู่ล่าสุดเลยทีเดียวค่ะเราจะไปทดลองนั่งกับขบวนนี้กันค่ะโดยภายในขบวนรถมีการพัฒนาดีไซน์ให้ทันสมัยหรูหราโปร่งและกว้างขวางผู้โดยสารสามารถนั่งชมวิวทิวทัศน์ตลอดเส้นทางได้อย่างสบายสร้างความรื่นรมย์ในการเดินทางค่ะรวมถึงเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกภายในขบวนรถให้แก่ผู้โดยสารมากขึ้นด้วยค่ะนี่คือที่นั่งบนชั้น First Class นะคะก็สะดวกสบายไม่แพ้ชั้น Business เลยทีเดียวค่ะก็จะมี4แถวด้วยกันนะคะแล้วก็ให้ผู้ใช้บริการเนี่ยนะคะสามารถที่จะปรับเบาะเอนได้ด้วยแล้วก็มีการดูวิวทิวทัศน์ได้อย่างสบายเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้ประเทศจีนยังมีการวิจัยรถไฟความเร็วสูงแบบแมกเลฟนะคะรุ่นใหม่ที่มีความเร็วสูงสุด600กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปพร้อมกับการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความสะดวกในระหว่างการเดินทางเช่นหน้าต่างรถไฟความเร็วสูงเปลี่ยนเป็นจอดิจิทัลผู้โดยสารสามารถเห็นทัศนียภาพหน้าต่างได้เหมือนดูภาพยนตร์ที่บ้านค่ะรวมทั้งมีแบบทดลองรถไฟความเร็วสูงรุ่นหัวกระสุนให้วิ่งด้วยความเร็ว 1,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีระหว่างรถไฟแมกเลฟกับการขนส่งผ่านหลอดสุญญากาศที่จะช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างล้อกับรางและแรงต้านอากาศได้นับเป็นการคิดค้นอย่างก้าวกระโดดของประเทศจีนค่ะติดตามชมสปุ๊กทันทุกขบวนรถไฟความเร็วสูงโอกาสทองเศรษฐกิจไทยได้ในตอนต่อไปสถาพันธ์ยูสุปถ่ายภาพณปภัสจันทร์อุดมรายงานอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะ